สิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คืออย่างคือแบบมดลูกมดลูกงัวจ้ะงัวจ้ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะแนวสิเป็นนั่นอีหยังก็อันที่ปลาไอ้หนองงัวสำหรับงัวอยู่บ่ซั่นดอกสำหรับงัวนี่อันมองนี่สิเป็นงัวอันนี้เขาเอิ้นรังไข่ล่ะรังไข่บ้านเฮาเอิ้นมดลูกอันนี้เฮาสิเฮ็ดหยังกินล่ะเนี่ยโอ้ยต้มแล้วก็สิอูตัวละค่ะอูเนาะผมขมจักน้อยมันสิออกกึบๆเด้เนาะอันส่วนนี้สิออกกึบๆกึบๆกึบๆแต่มื้อนี้ต้มเปื่อยจักน้อยเขียวบ่ดีส่วนมากก็สิอยู่น้ําง้วตัวเมียเนาะคุณแม่เนาะหมดเออหมดโลกก็อยู่ในง้วตัวเมียล่ะจ้ะเฮาก็สิมาเฮาต้มเรียบร้อยได้แม่นบ่ต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะบ่ซั่นมันก็เฮ็ดบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้มันเหนียวเด้จ้ะต้องต้มซะก่อนเอาต้มมาน่ะมันสิเปื่อยแซ่บจ้ะครับผมคือเฮากินหูฉลามนี่แหละแต่บ่เคยกินเอาหูฉลามแต่หากว่ามันก็จะว่ากึดๆๆซั่นนี่ได้ผักเผี้ยวมามื้อนี้มีผักยังไงก็แม่นี่ผักเผี้ยวโหระพาต้นหอมนี่ล่ะผักใส่อูแซ่บๆผักตะไคร้อ่อนๆหยําเปาะๆจักหน่อยนี่เนาะอันแรกเข้าสิมาหั่นกันเนาะนี่ล่ะมองนี่ล่ะแซ่บๆมันสิหอมพวงพวงมดลูกนี่ล่ะมันสิหอมมันสิหยํากึบกับกึบกับรังไข่ของงัวตอนใหญ่ๆจักหน่อยจังก็แซ่บสดๆฮ้อนโอ้ยหอนก็หอนครับท่านนี่แหละครับอันนี้คือมดลูกมันนี่จ้ะมันนี่ล่ะสิเป็นรังไข่สิเป็นอันนั้นมันน่ะน่องมันน่องมันสิอยู่มองนี้ล่ะสิเป็นที่สําหรับเลี้ยงลูกงัวจ้ะการฝังไข่ของงัวที่ลงตัวนี้ล่ะครับตอนใหญ่ๆรถแซ่บนะแล้วจูเจียวก็แซ่บได้แม่นจูเจียวคมๆเนาะนึกเจ้าห้องก็มีเลยตรงเอามันจูลงมือดูจูลงมือโอ้ยมื่นจับประโยชน์มือหอมเพิ่งไวอืมแต่ก็ครับพอข้าวเตี๋ยวถูเนาะข้าวต้องใส่ใส่เพี้ยใส่เพี้ยเนาะมีนี่สิเอาผมเพราะอันหลังจ้ะเดี๋ยวเฮาต้มเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเฮาสิใส่หยังตาตะไคร้ไปกับครับมันคงย่างไปได้เอาละครับผมใส่หัวหอมเฮาตัดออกไปก่อนพริกที่เฮาตําไว้จ้ะกับตัวใส่ไปเลยจ้ะตัวใส่เลยเนาะจากนั้นเฮาก็ปรุงเครื่องไปก่อนน้ําปลาจ้ะรสดีจักนิดนึงพอได้รสชาติจ้ะครับผมดังนั้นก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวหั่นไว้ลูกงัวหรือว่าร่างไข่งัวนี่จ้ะเพราะว่าเฮาต้มไว้เรียบร้อยมันเปื่อยแล้วจ้ะเปื่อยเลี่ยแล้วก็ให้ข้าตะไคร้ไปผูกให้มันยกตัวก่อนเลยเฮาสิกินเนื้อล้วนๆเลยบ่ของแซ่บของนวลอยู่ตรงนี้ครับความนึบเอาได้ที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยใส่ผักเลยครับผมนี่ต้นหอมนี่ผักแก้วเนาะผักแก้วหรือผักไทยคนเหนือเอ่ยโหระพาใส่ลงไปเลยครับผมใส่ไปเลยมีสันหนึ่งว่าน่ากินครับหอมหูหวยหอมผักแก้วเนาะปิดไฟเสร็จแล้วครับผมร่างไข่งัวหรือว่าไอ้มดลูกงัวนั่นเองครับผมเอาละครับผมคนมากินกับคนข้างเคียงนะครับผมพี่เคยกินหรือเปล่าไหนอร่อยนุ่มเองรู้ไหมว่าอะไรเนี่ยนุ่มนุ่มเองรู้ไหมว่าอะไรอะไรอ่ะมดลูกวัวอ่ะหรือว่าไอ้รังไข่วัวนั่นเองที่มันยังไม่มีลูกไงของวัวตัวเมียเรามาตุ๋นก่อนตุ๋นมันยุ่ยแล้วเรามาอุคำใหญ่เลยเกี่ยวไม่หมดไข่สองเม็ดนี่เนี่ยน
หน่อยชิ้นใหญ่แล้วครับผมแนะนำเผื่อวิธีแต่มันเท่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับเด้อครับสวัสดีครับ